สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมไว้ไวทีดีตอนนี้เราก็อยู่ในเกมแคปปฏิคูณ1นั่นเองนะก็ต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยฮะที่เราได้ไปเล่นด่านคีอูดสุดมันมานะก็ถือว่ามันจริงๆนะแถมได้เพชรด้วยนะเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆนะก็ตอนนี้ผมได้โหลดเซฟใหม่นะป๊อกเนี่ยหรือพลังชีวิตของเราเนี่ยนั่นแหละมันจะกลับไป4ตัวเท่าเดิมนะแต่ว่าผมได้ไปเล่นเก็บป๊อกมาใหม่นะจาก4ตัวไปเล่นเก็บบล็อกมาให้มันได้เยอะกว่าเดิมอ่ะเพราะปกติบล็อกเราพอโหลดเซฟใหม่ในภาค1มันจะยากตรงนี้คือไอ้บล็อกเราเนี่ยมันก็จะกลับไปประมาณ4ตัวเท่าเดิมอ่ะเอาง่ายๆคือเราต้องไปเล่นเก็บใหม่หมดเลยนี่คือระดับความยากของภาค1เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาค2ภาค3หรือภาค4เนี่ยก็จะปรับปรุงให้มันง่ายขึ้นไปเรื่อยๆนะแล้วก็ภาค5ด้วยนะก็นอกจากนั้นเนี่ยผมได้ลองไปเล่นภาคอื่นด้วยนะฮะก็ไม่ว่าจะไปเล่นภาค2ภาค3ดูนะฮะแต่ภาค4ภาค5ยังไม่เล่นนะเล่นแต่ของ PS1 นะฮะโดยใช้โปรแกรม EPSX นั่นแหละนั่นแหละผมได้ลองไปเล่นภาคอื่นๆดูนะแต่ว่าผมก็ยังลืมไปว่าเฮ้ยผมเล่นภาคอื่นมาแล้วเนี่ยผมก็ลืมว่าผมเล่นเกมหรือแคสเกมด่านนี้ไว้เนี่ยค้างอยู่นี่หว่าก็เลยจะกลับมาเล่นในด่านนี้กันนะโอเคผมอาจจะกลับไปเล่นภาคอื่นนะถ้าจริงแล้วผมเล่นภาคอื่นไปแล้วเนี่ยถามว่าถ้าเล่นภาคอื่นไปจริงๆแล้วไม่ต้องกลับไปเล่นภาคอื่นด้วยล่ะก็ที่ผมเล่นไปกลับไปเล่นภาคอื่นเนี่ยก็เพราะว่าผมเคยเล่นก็จริงฮะเกมแคปปิคูลเนี่ยแต่ว่าผมเคยเล่นในเกมของเพวันนะหรือไม่ก็เป็นคอมเก่านะที่เล่นของไอเกมนั่นแหละไอเกมพวกนี้แหละไอเกมที่ใช้โปรแกรมไอจำลองอิมูเลเตอร์ของเพวันขึ้นมานั่นแหละผมก็เล่นดูเหมือนกันฮะแต่ว่าผมได้เปลี่ยนเครื่องหรือเปลี่ยนคอมใหม่อะไรเงี้ยก็คือเซฟมันก็หายไปด้วยใช่ไหมผมก็ต้องไปเล่นใหม่หมดอะไรประมาณนี้นะเข้าใจด้วยนะโอเคเรามาเล่นด่านนี้เลยดีกว่านะด่านนี้น่าจะเป็นด่านสุดท้ายที่อยู่เกาะที่1แล้วนะพอผ่านด่านนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะข้ามไปอยู่เกาะที่2เลยนะฮะโอเคด่านนี้เป็นด่านสุดท้ายแล้วนะเป็นด่านอินเดียแดงอะไรสักอย่างแหละคล้ายๆกับด่าน3ที่ผมเคยเล่นมานะด่านนี้คล้ายๆกับด่านนี้โอเคลองเล่นดูนะฮะเลเวลมันก็จะยากกว่าด่านเดิมอะไรเงี้ยเราลองเล่นดูอะโอเคนะฮะก็เกมนี้เนี่ยช่วงนี้ก็กำลังฮิตมากเลยฮะถามว่าฮิตยังไงฮิตตรงที่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยรู้จักหันกลับมาเล่นเกมนี้อันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามีกระแสที่บอกว่าอะไรอ่ะก็เกมเนี่ยนำมารีเมคใหม่ลงในคอนโซลของ PS4 ใช่ไหมแต่บางคนเนี่ยที่ไม่มีเครื่องของ PS4 เนี่ยก็ย้อนกลับมาเล่นเกมนี้กันทั้งนั้นนะแต่ว่าสมัยนี้คงไม่มีเควันให้เล่นใช่ไหมแต่ว่าไม่ต้องกลัวฮะก็มีโปรแกรม EPSX อยู่เหมือนกันนะเป็นโปรแกรมจำลองอิมูเลเตอร์ของเพวันขึ้นมาได้ฮะเขาก็เลยเล่นเกมนี้กันนะเลยกลับเล่นเกมนี้กันอะไรอย่างนี้เพราะหลายคนเนี่ยอาจจะไม่มีเพโฟนะก็เลยต้องหยับกลับมาเล่นเกมนี้อย่างผมเนี่ยก็คือผมไม่มีเพโฟนะผมก็ยอมรับเลยฮะว่าผมไม่มีเพ4ผมก็เลยกลับมาเล่นเกมนี้โดยของ PC โดยใช้โปรแกรมจำลองขึ้นมานั่นเองนะโอเคอ่ะเราเล่นเลยดีกว่านะฮะฟิวโอเคอ่ะโอเคฟึบโอเคนะใช้ได้ฮะดึงโอ้ยอะไรวะเนี่ยขอโทษด้วยฮะโอเคดึงฟึบโอเคเต่าโอเคเหยียบหัวมันขึ้นไปนะเหยียบกระดองมันดิแล้วก็ขึ้นไปปั่นกล่องข้างบนนะกล่องข้างบนก็จะเป็นองคารักษ์ที่คอยคุ้มครองเรานะเป็นบอดี้การ์ดนั่นเองนะเป็นอากัวกัวนั่นเองนะปิ้วโอเคปิ้วโอเคปั่นพร้อมกันนะไอ้ลิงนี่นะฮะอย่าไปปั่นมันตอนที่มันแบบหมุนมานะไม่งั้นตัวเราจะกระเด็นออกไปไกลมากนะฮะเดี๋ยวลองทำให้ดูนะฮะโอเคขอให้มันปั่นมาฮะเห็นไหมถ้าปั่นปุ๊บตัวเราจะกระเด็นออกไปไกลมากเลยฮะต้นไม้กินคนด้วยวะฟึบไม่โดน ไม่โดนหรอกนะฮะหมั่นไส้มานานต้นไม้กินคนนะฟึบกระโดดหมุนเนี่ยหรือกระโดดปั่นหรือผมเรียกว่าปั่นแล้วกันนะกระโดดปั่นช่วยเพิ่มความเร็วได้นะกล่องเซฟเช็คพอยต์โอเคฟึบโอ้โหเกือบโดนแล้วกูฟึบโอเคนะเก็บโบนัสด้วยนะก็คือรูปทาวาน่านั่นเองนะถ้าเก็บครบ3รูปเนี่ยเราก็จะได้เป็นโบนัสมาด้วยนะโบนัสของภาคนี้ก็จะไม่เหมือนภาคอื่นๆนะถ้าเป็นภาค2ภาค3หรือภาค4เนี่ยก็จะเป็นโบนัสที่แบบเป็นในรูปแบบของการขึ้นยานไปอะไรเงี้ยขึ้นยานไปเอาโบนัสหรือไม่ก็ตกลงไปข้างล่างอะไรเงี้ยนะโอเคฟิวโอเคฟึบผมจะใจเย็นๆนะฮะไม่รีบเล่นนะฮะถ้ารีบเล่นแล้วแบบยังไงแบบว่าถ้าเรารีบปล่อยปุ๊บเราจะโอกาสที่เราจะตายก็มีสูงมากอะไรเงี้ยผมจะไม่พยายามรีบเล่นแล้วกันนะฮะดึงฟึบโอเคนะฮะตรงนี้มีไฟด้วยระวังหน่อยนะฮะดึงไป
เออเหยียบเต่านะพอเราเหยียบเต่าแบบเป็นคอมโบปุ๊บเนี่ยเราจะได้แบบผลไม้เพิ่มด้วยนะปิ้วโอเคนะถ้าปั่นพร้อมกัน2ตัวได้ผลไม้เพิ่มมา1ลูกนะอะไรอย่างงี้1ผลปิ้วโอเคเช็คพอยต์ไปนะฮะกล่องเช็คพอยต์ก็คือพอเราตายปุ๊บจะเกิดจุดนี้นั่นเองนะฮะพอปั่นนะปุ๊บนั่นเราก็จะเห็นนะฟึบเราก็หลบทันทีนะปิ้วนะฮะเห็นมั้ยอย่าไปปั่นตอนที่มันปั่นมานะมันตัวจะกระเด็นออกนะฮะวันนี้ไอตัวนี้ต้องกระโดดเหยียบหัวนะโอเคจริงโอเคผมเหมือนไส้ตัวนี้สุดละแม่งแสบมากไอตัวเนี้ยมันจะชนที่เราตกไงปิ้วโอเคนะฮะใช้ได้ผมไม่ค่อยรีบเล่นนะเดี๋ยวตายเกมนี้มันต้องห้ามรีบอะถ้ารีบปุ๊บเนี่ยเราจะแบบสมองเรามันจะไวเกินไงเรารีบปุ๊บเนี่ยเราจะพลาดอะไรเงี้ยเราค่อยๆเล่นค่อยๆไปดีกว่านะปิ้วนั่นแหละระวังน้ำด้วยฮะกำดักมันเยอะฮะน้ำไม่ใช่ไฟดึงโอเคใช้ได้ฮะไอตัวนี้อีกอะปิ้วนะฮะไปหวานแม่งกระเด็นไปนู่นนะฮะดึงจึกโอ้โหน้ำเสียวชิบหายไอ TNT นี่คือระเบิดนะฮะระวังด้วยแต่ภาคนี้ดีไม่มีระเบิดเขียวนะฮะระเบิดเขียวนี่จะมีในภาค2ภาค3แล้วก็ภาค4นะฮะภาค5ก็มีฮะแต่ภาคหนึ่งนี่จะมีระเบิดเดียวก็คือเป็นระเบิดสีนี่ฮะเป็นระเบิดสีแดงอะไรเงี้ยลองผมรอไอ้ลิงก่อนนะจังหวะไอ้ลิงมันไม่แน่ไม่นอนนะฮะนะฮะเหมือนไส้เหมือนกันไอ้ลิงเนี่ยโอเคเราปั่นตรงนี้หน่อยนะฮะปิ้วโอเคโบนัสเย้โอเคเก็บโบนัสครบโหโบนัสมึงนะฮะฟึบฟึบโอเคโอ้โหโบนัสอันนี้ง่ายมากเพื่อถึงแล้วนะฮะโบนัสส่วนใหญ่นี่จะไม่เน้นเก็บกล่องนะฮะแต่ว่าจะเน้นพวกเก็บป๊อกหรืออะไรพวกนี้เก็บป๊อกมานะฮะเก็บผลไม้อะไรพวกนี้นะทาวาน่าจ๋าไปแล้วนะจ๊ะที่รักไปละจุ๊บๆฟิวฟุบเขาผ่านโบนัสเสร็จจะได้เซฟด้วยนะฮะเห็นไหมเนี่ยผมไปเล่นมาหลายภาคว่าจะเป็นแคปพอดีคูณ2แคปพอดีคูณ3แคปแบกอันนี้เป็นภาคเสริมนะฮะแล้วก็แคปพอดีคูณ2ผมมี2เซฟเลยนะฮะแล้วก็เป็นแคปพอดีคูณ3ก็มี2เซฟแล้วก็เป็นไอ้นี่ฮะแคปปอดีคูณ1ผมบอกว่าผมเล่นจบ 100% ไปแล้วนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นแคปปอดีคูณผมจะเซฟทับอันนี้ไว้นะฮะที่ผมเล่นจบ 100% ไปแล้วแหละฮะแต่ว่ามาเล่นให้ท่านผู้ชมดูย้อนหลังอะไรอย่างงี้ที่จริงผมก็เพิ่งไปเล่นมาเหมือนกันนะเพราะว่าผมได้โม้ไปเยอะว่าผมเล่นจบไป 100% ไว้ไงผมเลยหายไปหลายวันเพราะว่าผมเพิ่งไปเล่นมาแล้วก็ไปเล่นเกมภาคอื่นด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไอ้นี่ไงคือผมโม้ไปเยอะว่าผมเล่นจบ 100% มานะอะไรเงี้ยใช่มั้ยล่ะแต่ว่าพอผมก็ได้ไปเล่นเลยฮะเพราะว่าผมเล่นจบ 100% อะไรเงี้ยผมก็เล่นท่านผู้ชมดูเลยฮะว่าผมเล่นจบ 100% นะคือผมไม่ได้แบบไอ้นี่นะผมไม่ได้หลอกนะผมเคยบอกว่าผมเล่นจบ 100% ไปแล้วแต่ว่าแค่อยากย้อนกลับให้ท่านผู้ชมได้เล่นใหม่อีกรอบนึงอะไรเงี้ยว่าจะเป็นยังไงนะโถจนได้ปิ้วปิ้วโอเคนะถ้าไปปั่นปุ๊บนะมันมีเอ็นตกไปด้วยนะฮะแต่ตกไปข้างล่างเราก็ไม่ตายอยู่ดีแต่ว่าถ้าภาค5เนี่ยตกจากที่สูงนะถือว่าตายด้วยนะผมก็เล่นมาทุกภาคกันแหละเกมนี้นะแต่ก็อธิบายความแตกต่างให้ดูไปโถ่เอ้ยตกจนได้รีบละกระโดดหมุนนะเพิ่มความเร็วได้นะกระโดดปั่นดึงตกอีกแล้วปิ้วเอ้าปิ้วรีบขึ้นเลยมันจะเอ็นตกนะฮะรีบนั่นไงกูว่าแล้วปิ้วโอเคปิ้วโอเคเรียบร้อยตรงนี้ผมชอบพลาดตกนะเพราะห่วงเก็บผลไม้หรืออะไรเนี่ยเก็บแอปเปิ้ลนะแอปเปิ้ล 3-4 เลยห่วงเก็บแอปเปิ้ลซะมากเป็นไงล่ะมึงแค่2ลูกกูก็ยังเอาอีกเอ้ยดีโถเอ้ยตกอีกแล้วผมห่วงเก็บแอปเปิ้ลไว้ก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ป๊อกเหลือน้อยมากดึงผมจะรีบไปแล้วโอเคจะรีบมากไม่ดีฮะเกมนี้ห้ามรีบไปเด็ดขาดนะฮะฟึกกระเด้งกระดองเต่าแล้วก็เก็บกล่องไว้นะฮะฟึบปิ้วโอเคตรงนี้มีทางลัดด้วยนะโอเค
มาแล้วผมข้าไปทางลัดนะคือมันสะดวกสบายมากเอาง่ายเห็นไหมมาโผล่ตรงนี้ละเป็นจุดลัดไม่เองนะโอเคผมว่าหลายคนน่าจะรู้นะมาโผล่ตรงนี้เลยแต่ว่าผมจะลองเล่นแบบไม่ต้องลัดดูนะมันอาจจะเลยดูขี้โกงไปอะไรงี้เออผมจะเล่นแบบไม่ลัดดูนะมาเลยขึ้นไปเลยดีกว่าไฟดึงพัดทีเถอะระวังด้วยจึกหนามต้องดักมันเยอะนะฮะติ้วไปดึงโอเคต้องมีสตินิดนึงฮะคือรีบไม่ได้เลยเกมนี้ครับรีบมีหวังตกพลาดเอานะไฟดึงติ้วไปฟูไฟดึงเช็คพอยต์ไปโอเคติ้วหนามไม่ลงหนามด้วยผมหมั่นไส้ไอ้ลิงเหรอแม่งกวนตีในลิงเกลียดแม่งชิบหายหน้าหมั่นไส้ฮะมันไม่ค่อยผมมันไม่ค่อยผมไม่ค่อยเกลียดมันหรอกแต่มันกวนไงมันทำท่ากวนๆอะไรอย่างเงี้ยจึกป๊อกมาด้วยนะฮะโอเครอไฟหน่อยนะดึงฟึบโอเคนะกระโดดหมุนเพิ่มความเร็วได้นะปิ้วไฟฟูภาคนี้ถึงแม้ว่าจะกระโดด2จังหวะไม่ได้นะถึงแม้ว่าจะสไลด์หรือกระโดด2จังหวะไม่ได้เหมือนภาค2ภาค3ภาค4ภาค5นะแต่ว่าภาคนี้มันแบบถึงกระโดดจังหวะเดียวแต่มันก็กระโดดยาวอยู่นะคือมันกระโดดไกลอยู่อ่ะเห็นมั้ยกระโดดไกลอยู่นะผมว่ากระโดดไกลอยู่นะเขาตั้งสเต็ปมาให้มันกระโดดไกลมากเลยเงี้ยฟึบพี่ไปว่ะฟึบนะฮะโอเคถึงตรงนี้ก็ใกล้ถึงเส้นชัยแล้วล่ะเก็บป๊อกมาด้วยฟิงโอเคนะใช่ได้ก็ผมก็อธิบายในเกมไปด้วยนะก็คือเล่นไปด้วยอธิบายไปด้วยหลายคนอาจจะยังไม่เคยเล่นหรือเกือบไม่ทันเกมนี้อะไรก็อธิบายไปด้วยนะโอเคนั่นไงตกอีกแล้วปิ้วทางหนึ่งเนี่ยเขาถูกว่าขนาดนามว่าเป็นเกมแคปปฏิคูณที่ยากที่สุดนะสำหรับคนหลายคนเขาบอกว่าให้ผลโหวตมาภาคนี้เป็นภาคที่ยากที่สุดเป็นภาคที่เล่นยากมากอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่ามันก็ไม่ยากอะไรขนาดนั้นโอเคถึงเส้นชัยนี่หว่าได้ยินเสียงแล้วปิ้วนะโถไอ้ตกจนได้ปิ้วโอเคดึงเห็นไหมปิ้วโอเคนะแต่ว่าถ้าผมเก็บกล่องครบเนี่ยผมก็จะได้เพชรด้วยนะเอาไว้ง่ายคือคอนเซปต์ของในเกมแคปปิคูลภาคหนึ่งเนี่ยคือถ้าเราเก็บกล่องครบเนี่ยเราก็ได้เพชรด้วยนะไม่เหมือนกับภาค2ภาค3นะเอาตกอีกภาค2ภาค3เนี่ยหรือว่าภาค4อ่ะมันก็จะเป็นการแบบคือเราไม่ต้องเก็บกล่องให้ครบก็ได้เพชรเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะเป็นแบบด่านหรือแมปที่ยากกว่าเดิมอะไรเงี้ยอ้าวแอดหมดเลยปิ้วโอเคเล่นยากเหลือเกินเว้ยปิ้วเอาไปเอ้าตกอีกโอ้ยตายแล้วกูปิ้วรีบเลยแล้วกันนะผมรีบละฟึบกระโดดหมุนไปเลยแล้วกันจะตกลงกูจะเรียกหมุนหรือเรียกปั่นมันเนี่ยอ้าวตกอีกเออดีฮะดีมันยังไม่แอบนะฮะเห็นไหมมันมีเอ็นด้วยนะเห็นไหมเกือบไปแล้วแม่งเอ็นแล้วทำให้เราตกแรงล่างแต่เราก็ไม่ตายอยู่ดีฮะเห็นไหมผมจะเก็บผลไม้ให้ครบอ่ะเสียดายผลไม้อ่ะอยากเก็บให้ครบอ่ะได้ไหมล่ะอยากเก็บผลไม้มากกว่ามึงจะห่วงเก็บผลไม้เลยขนาดนั้นวะเนี่ยผมอยากเก็บผลไม้อ่ะโอเคฟึบโอเคนะฮะฟู่ผ่านแล้วฟินิชได้ไงกูขาดไปกี่กล่องวะเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11กล่องนะฮะเฮ้ยมึงขาดไปได้ไงผมคิดว่าผมน่าจะเก็บกล่องครบนะเอาง่ายๆคือถ้าเราเก็บกล่องไม่ครบเนี่ยเราก็ไม่ได้เพชรใช่มะตามคอนเซ็ปต์ของเกมเลยแต่ว่าถ้าเราเก็บกล่องครบเนี่ยเราจะมีสิทธิ์ปลดล็อกเพชรมาด้วยนะได้เพชรประมาณตอนสุดจุดสิ้นสุดของด่านแต่ว่าต้องเล่นแบบไม่ตายเลยด้วยนะฮะเล่นแบบไม่ตายแล้วเก็บกล่องครบด้วยนะถึงจะได้เพชรไม่ยากตรงนี้แหละอันนี้คือความยากของแคปปิคุณภาคหนึ่งเลยฮะนี่คือต้นตำรับแห่งความยากเกมในตำนานเราเลยนะยากของแท้เลยฮะเอาง่ายๆคือผมเก็บกล่องไม่ครบอีกไม่รู้ว่าวันขายไปไหน11กล่องถูกไหมหายไปต้อง11กล่องนะผมคิดว่าผมน่าจะเก็บกล่องครบไปนะไม่งั้นเสือกหายไปอีกไม่เข้าใจว่ามันหายไปไหนถูกไหมคืองงเหมือนกันนะฮะผมงงว่ะผมคิดว่าผมน่าจะเก็บกล่องครบนะจนได้นะผมพลาดอีกแล้วนะมันอาจจะมีจุดซ่อนเลนของด่านก็ได้จุดอะไรอ่ะจุดบางจุดที่เรายังมองข้ามไปหรือจุดบางจุดที่เราพลาดไปอะไรเงี้ย
คือผมอาจจะพลาดจุดนี้ไปนะเอ้ยมันพลาดไปได้เหรอผมคิดว่าผมทำเต็มที่สุดแล้วผมน่าจะเก็บกล่องครบแล้วปรากฏว่าเก็บกล่องไม่ครบอีกวันนี้เออตายเลยโอเคฮะเราข้ามมาเกาะที่2แล้วนะฮะอันนี้เป็นด่านแรกของเกาะที่2นะฮะอันนี้เกาะที่1เป็นด่านท้ายใช่ไหมด่านนี้ใช่ไหมโอเคผ่านมาเกาะที่2เลยดีกว่านะฮะด่านนี้เป็นด่านน้ำด้วยโอเคฟึบออกมาก็ได้ร่างชนแหลกเลยครับเป็นโหมดอมตะนั่นเองตรงนี้ต้องหมุนนะเพื่อความเร็วไว้ซุปปิ้วโอเคเรียบร้อยหมดแล้วซุปไอ้ตัวนี้มันงับไปด้วยนะฮะงับนั่นไงไอ้ลิงนี่อีกแล้วโคตรเกลียดไอ้ลิงแม่งเลยรอจังหวะให้ดีนะอย่าไปปั่นตอนที่มันปั่นมานะฮะนั่งไงนะฮะกระโดดเหยียบหัวไปทีนึงนะเช็คพอยต์โอเคนะฮะงาบไม่ได้แดกผมรอบบอกไว้ก่อนฟึบเขี่ยป๊อกมาฟึบมันลื่นมากตรงนี้ต้องหมุนด้วยเพื่อควบความเร็วนั่นเองฮะดึงเฮ้ยมันงับได้ด้วยงับได้เหมือนกันไอตัวสีฟ้ากับตัวสีเขียวก็งับได้เหมือนกันนะรอจังหวะดีกว่านะผมไม่ค่อยรีบนะผมไม่ค่อยอยากเล่นรีบเลยเพราะว่าถ้าเล่นแบบอัดไปด้วยต้องใช้สมาธิขั้นสูงนะฟึบไม่โดนปลาช่างแม่งปล่อยไปผมจะกระโดดปั่นปลาให้ดูไงปิ้วนะฮะหมั่นไส้มันไอ้ลิงเนี่ยงับฮะกะจังหวะให้ดีฟึบกระโดดไปฟึบเช็คพอยต์ไปตึงฟึบไปเลยโอเคฮะก็อธิบายก่อนนะฮะก็คือกล่องเหล็กเนี่ยคือเราจะเก็บหรือไม่เก็บก็ได้ฮะก็คือถ้าเราไม่เก็บกล่องเหล็กเนี่ยใช่ไหมเอาง่ายๆคือถ้าเราไม่เก็บกล่องเหล็กนะครับก็อธิบายไว้ก่อนเลยนะฮะว่ากล่องเหล็กเนี่ยเป็นกล่องที่พอเราไปกดบนกล่องเหล็กบนเครื่องหมายไอเนี่ยเครื่องหมายตกใจนะเครื่องหมายอัจฉริยะเนี่ยอะไรสักอย่างนี่แหละพอเราไปกดตรงกล่องเหล็กปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นไอนี่นะฮะมันก็จะทำให้กล่องไม้เนี่ยปรากฏตัวออกมานะตอนแรกมันจะเป็นกล่องเปล่าอยู่แล้วกล่องเปล่าก็จะเป็นกล่องสีขาวๆนะเพื่ออธิบายให้เข้าใจก่อนนะพอเราไปกดตรงกล่องเหล็กปุ๊บเนี่ยกล่องเหล็กเนี่ยมันจะช่วยทำให้กล่องสีขาวเนี่ยไอกล่องเหล็กเนี่ยมันจะช่วยทำให้กล่องขาวๆที่เป็นกล่องไม้เนี่ยปรากฏตัวออกมาเป็นรูปเป็นร่างนะครับวันนี้แหละฮะโอเคหลายคนอาจจะไม่รู้แต่อธิบายไว้ก่อนเลยแต่ว่าถ้าเราไม่เก็บกล่องเหล็กก็ได้ไหมก็ได้ฮะแต่ว่าเราก็จะไม่ได้กล่องไม้ไงแต่ว่ากล่องเหล็กไม่มีผลต่อในเกมหรือได้เพชรนะก็คือถ้าเราไม่เก็บกล่องเหล็กเนี่ยเราก็ไม่ได้เพชรเหมือนกันนะเอ้ยใช่ฮะก็คือกล่องเหล็กเนี่ยไม่สำคัญหรอกฮะก็คือถ้าเราไม่ปั่นมันปุ๊บหรือไม่ไปโดนกล่องเหล็กปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่ได้เพชรเหมือนกันโอเคเราก็ไม่ได้เพชรเหมือนเรามันก็ไม่เกี่ยวอะคือเราจะเก็บหรือไม่เก็บก็ได้มันก็ได้เพชรเหมือนกันนะมันไม่เกี่ยวนะกับเพชรนะเพราะว่าเพชรมันจะนับแค่กล่องไม้นะไม่ได้นับกล่องเหล็กเอาง่ายๆคือสรุปเลยฮะก็คือถ้าเราเก็บกล่องเหล็กปุ๊บเนี่ยหรือปั่นกล่องเหล็กไม่ปั่นก็ได้ฮะต่อให้เราจะได้เพชรหรือไม่ได้ก็คือถ้าเราปั่นกล่องเหล็กหรือเก็บกล่องเหล็กปุ๊บเนี่ยกล่องเหล็กเนี่ยที่ผมเห็นอยู่เนี่ยคือถ้าเราเก็บกล่องเหล็กปุ๊บเนี่ยเราก็จะไม่ได้เราก็ไม่เกี่ยวนะก็คือได้เพชรอยู่ดีฮะก็คือถ้าเราไม่เก็บกล่องเหล็กเราก็ได้เพชรอยู่ดีนะประมาณนั้นอธิบายให้เข้าใจด้วยนะโอเคนะกระโดดปั่นไปแล้วฟึบเรียบร้อยนะฮะโอเคกล่องเหล็กเนี่ยจะทำให้กล่องไม้ปรากฏตัวออกมานะฮะโอเคนะฮะอ้าวโอเคนะผมว่าน่าจะเป็นกล่องตรงนี้แหละฮะทำให้กล่องตรงนี้ปรากฏตัวออกมานั่นเองนะฮะวันนี้แหละฟึบไอ้ปลาช่างมันปิ้วงับเย่โอเคโบนัสนั่นเองนะฮะมาโอ้โหโบนัสมึงยากไปปะวะดึงมองไม่เห็นอะต้องใช้ความรู้สึกกะเอาเนี่ยมองไม่เห็นครับมองไม่เห็นครับโอ้โหขนาดมองไม่เห็นนะอันนี้กล่องนี้นับไม่ให้ใจด้วยนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ฟิงนี่เป็นไงทาวาน่าจ๋า
โอ้โหโบนัสยากเกินดีที่กูผ่านไม่ผ่านนี่ตายเลยฮะเราเล่นได้แค่รอบเดียวด้วยฮะโอเคพอเราผ่านโบนัสเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้มีสิทธิ์ได้เช็คพอยต์หรือเซฟพอยต์นั่นเองเซฟพอยต์ไปอันนี้ก็เป็นอีกระดับความยากของเกมแคปปิคูณหนึ่งนั่นเองนะก็คือถ้าเราเล่นแบบโบนัสปุ๊บเนี่ยถ้าเราตายในโบนัสปุ๊บเนี่ยจะเล่นได้แค่รอบเดียวขนาดนั้นแต่ว่าภาค2ภาค3ภาค4เนี่ยคือเล่นได้กี่รอบก็ได้นะจนกว่าเราจะผ่านนะแต่ว่าภาคเนี้ยโบนัสตายรอบเดียวอดเลยฮะแต่โบนัสปุ๊บเนี่ยถ้าเราเล่นผ่านโบนัสได้เนี่ยจะมีสิทธิ์ได้จุดเซฟด้วยนะแต่ว่าจุดเซฟของภาค2 3 4เนี่ยจะเป็นจุดเซฟที่ง่ายมากก็คือมันเป็นจุดเซฟที่แบบพอเวลาที่แบบถึงด่านปุ๊บเราก็จะเซฟตรงไหนก็ได้ถูกไหมแต่ไอเนี่ยคือมันต้องไอภาคหนึ่งเนี่ยคือมันต้องเล่นโบนัสให้ผ่านถึงจะมีจุดเซฟได้มันยากตรงนี้แหละฮะนี่คือเขาบอกว่ามันเป็นระดับต้นระดับความยากของเกมแคปปิคูลเลยนะภาคนี้โอ้โหถึงเส้นชัยนี่หว่าได้ยินเสียงแล้วนะฮะจังหวะดูให้ดีด้วยผมไม่ค่อยรีบฮะรีบจะตายบ่อยนะฮะปิ้วฟึบโอเคตึงตึงตึงโอเคถ้าเก็บกล่องครบได้เพชรด้วยเย่ฟินิชไปเลยนั่นไงขาดไปกี่กล่องขาดไป2กล่องฮะนั่นไงกูว่าแล้วเฮ้ยมันหายไป2กล่องวะเฮ้ยผมก็ทำเต็มที่สุดแล้วเนี่ยเฮ้ยผมก็คิดว่าผมไม่น่าจะพลาดแล้วนะยังเสือกพลาดอีกวะเนี่ยเออหายไป2กล่องเอาง่ายๆคือที่เราเก็บกล่องไม่ครบเนี่ยเราจะไม่ได้เพชรใช่ไหมใช่ฮะถ้าเราเก็บกล่องครบเนี่ยเราจะได้เพชรแม่งเอ้ยเสือกพลาดดิกูผมคิดว่าผมไม่น่าพลาดแล้วนะผมว่าด่านนี้มันต้องมีจุดซ่อนแน่สักอย่างที่เราไม่รู้แน่นอนฮะเดี๋ยวผมค่อยย้อนกลับมาเล่นกันแล้วกันฮะเราค่อยไขปริศนากันต่อไปนะโอเคไปเลยฟึบโอเคมาด่านบอสเลยนะฮะบอสตัวนี้เป็นบอสกระต่ายหรือสักอย่างนี่แหละเออนะบอสตัวนี้เนี่ยขอบอกไปก่อนนะว่าเป็นบอสที่เล่นยากพอสมควรนะถามว่ายากยังไงตัวบอสจริงๆมันไม่ยากหรอกฮะแต่ว่าวิธีการเล่นเนี่ยคือเราไม่ต้องกระโดดตกตายก็พอคือแค่ไม่กระโดดตกตายก็พอคือเราก็สามารถเล่นกับแม่งได้สบายๆแล้วผ่านได้สบายๆมากเอาง่ายๆคือการเล่นของมันเนี่ยการเล่นกับบอสตัวเนี้ยคือเราเล่นแบบเราไม่ต้องกระโดดตกตายนะก็คือมันจะมีแบบระดับความยากคือเราเล่นแบบตายปุ๊บเนี่ยเราจะอดเลยอะไรเงี้ยเราจะตายแล้วก็หมดเกมโอเวอร์อะไรเงี้ยใช่ไหมเราตายปุ๊บก็ต้องเริ่มใหม่อะไรเงี้ยถ้าแบบบล็อกหมดก็เกมโอเวอร์อะไรเงี้ยก็คือวิธีการเล่นปุ๊บเนี่ยก็เล่นแบบอย่าตกตายก็พอนะเอาง่ายๆคือมันยากตรงแบบอย่ากระโดดตกน้ำตายเลยก็พอแบบงั้นก็เล่นผ่านได้สบายๆเอาง่ายๆถ้าบอสไอ้ตัวนี้นะไอ้บอสตัวนี้ผมก็บอกไว้เลยนะก็คือถ้ามันไม่มีแบบกระโดดตกตายนะมันเป็นบอสที่ง่ายที่สุดในบรรดาเกมแล้วแต่มันเสือกมีกระโดดตกตายไงฮะมันยากตรงเนี้ยคือเราอยากกระโดดตกน้ำพยายามอยากกระโดดตกน้ำตายก็พอแล้วอะไรเงี้ยมันจะเล่นได้ง่ายมากเอาง่ายๆคือบางคนบอกว่าเฮ้ยบอสตัวนี้มันเล่นยากว่ะคือผมตกตายบ่อยเลยอะไรอย่างงี้นะฮะไม่ก็จริงครับผมเล่นแรกๆผมก็กระโดดตกตายบ่อยเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเล่นไปเรื่อยแบบฝึกฝีมือจนชำนาญนะคนก็จะเก่งไปเองนะตอนแรกมันก็แบบยากใช่ไหมคือมันแบบมีกระโดดตกตายโอ้โหโคตรยากเลยคอยจะเล่นผ่านมาอะไรเงี้ยคือถ้าจริงแล้วบอสเนี่ยมันกระจอกมากมันง่ายมากเลยฮะคือวิธีการเล่นอ่ะคือคุณอยากกระโดดตกตายก็พอแล้วอะไรเงี้ยเป็นมอดที่เล่นง่ายนะส่วนตัวผมนะแต่ว่าถ้าอยากกระโดดตกตายก็พอเลยอ่ะไปเลยดีกว่านะไปนั่นไงฮะอยากกระโดดตกตายก็พอแล้วเอาไว้ง่ายคือผมจะสอนวิธีการเล่นบอสตัวนี้ให้นะก็คือให้เรากดระเบิดให้โดนมันนะในจังหวะแรกหรือพลังชีวิตแรกเนี่ยมันจะมีอยู่3พลังชีวิตใช่ไหมนั่นแหละฮะตรงแถบสีฟ้าเนี่ยมันเป็นเลือดของมันนะฮะโอเคเนี่ยวิธีการเล่นกับมันเนี่ยให้เรากดระเบิดอ่ะให้โดนตัวมันนะเองฮะถ้าเรากดระเบิดให้โดนตัวมันเนี่ยพลังชีวิตมันก็จะลดลงนะโอเคเห็นไหมต้องดูจังหวะด้วยนะสเต็ปหนึ่งเนี่ยมันจะกระโดดมาแค่3แท่นตรงนี้นะฮะมันจะกระโดดไปมาอย่างเงี้ยถ้าเราไปโดนตัวมันปุ๊บเนี่ยเราก็จะตายนะอันนี้เนี่ยผมกดระเบิดไปแล้วเออโดนไปหนึ่งนะฮะเรียบร้อยไปแล้วนั่นไงฮะผมโดนเลยโอเคต้องกดระเบิดให้โดนมานะฮะเห็นไหมพอเราโดนปุ๊บเนี่ยอากูจะมาช่วยเหลือเราอะไรอย่างงี้นะโอเคสเต็ปที่2มันก็จะกระโดดรอบไปรอบมาเงี้ยนะฮะกระโดดเป็นมุมสามเหลี่ยมนะฮะสเต็ปที่2ของมันนะแบบนี้แล้วสเต็ปหลังๆมันจะดูยากขึ้นไปเรื่อยนะอ่ะกดตรงนี้แล้วกันไม่โดนอีกแล้วซุปอยากกระโดดตกน้ำตายก็พอมันเล่นง่ายจริงๆตัวเนี้ยผมชอบภาพแบบกระโดดตกน้ำตายที่ผมเล่นสมัยเด็กอ่ะคือเล่นแล้วแบบโอ้ตายบ่อยเหลือเกินนะหน้าโมโหอะไรเงี้ยนั่นไงโดนไปแล้วนะฮะกดเผื่อไว้เลยฮะอันนี้เป็นทิกมันทิกสุดท้ายแล้วที่ผมจะใช้นะจริงผมไม่อยากใช้ทิกนี้เลยก็คือปั่นระเบิดไปเลยฮะปั่นระเบิดให้ระเบิดไปเลยปุ้มเรียบร้อยซะนะฮะแต่เราต้องมีอากูด้วยครับปั่นระเบิดให้ระเบิดไปเลย
โอเคมาถึงด่านเมืองโบราณแล้วนะโอเคผมขอย้อนกลับไปเล่นด่านนี้ใหม่นะผมจะสอนทริคนี้ซึ่งเป็นทริคที่แบบที่ผมอยากจะสอนนะก็คือบอสตัวนี้ก็คือถ้าคุณมีอากูเนี่ยอยู่2ล่างปุ๊บเนี่ยพอเราตายครั้งนึงปุ๊บเนี่ยเขาจะมาตายแทนเราใช่มั้ยผมจะลองให้ดูรอบนี่ไงโอเคลองเล่นอีกรอบนึงนะฮะโอเคประมาณนั้นแหละโอเคเห็นมั้ยเราจะมีอากูอยู่2ล่างนะก็คือเป็นล่างสีแดงนั่นเองนะก็คือถ้าเราโดนอะไรปุ๊บตอนเราตกน้ําปุ๊บเขาจะช่วยเราไม่ได้นะก็คือถ้าเราโดนระเบิดหรือโดนไอ้ตัวเนี้ยตายปุ๊บเนี่ยเขาจะมาปกป้องเรานะเขาจะมาตายแทนเรานั่นเองนะโอเควิธีการจัดการกับมันได้เนี่ยก็มีวิธีอยู่นะก็คือให้ปัดระเบิดไปเลยฮะแต่อากูจะมาตายแทนเรานั่นเองฮะโดนไป1ทีเป็นไงล่ะมึงโอเคมันจะกระโดดเป็น3เหลี่ยมแล้วฮะตอนนี้โอเคนะตรงนี้ก็หลบได้อยู่นะฮะหลบได้อยู่ตรงเนี้ยเห็นนะหลบได้สบายสบายมันก็ไม่ทำอะไรเรามันก็กระโดดไปง่ายเรื่อยนะผมจะสอนทิกเห็นไหมผมจะปัดระเบิดทิ้งไปเลยฮะนั่นแหละเห็นไหมอากูจะมาตายแทนเราเห็นไหมเป็นทิกอ่ะมันเป็นทิกเสริมนะคราวนี้มันจะกระโดดเป็น4ทิศแล้วฮะฟึบเห็นไหมโอเคคุณต้องมีทิกอ่ะคุณก็ปั่นระเบิดไปเลยฮะคุณจัดจังหวะไม่แน่นอนปั่นระเบิดไปเลยอย่างเงี้ยแหละฮะโอเคแต่เราก็ไม่ตายอยู่ดีวะเพราะอากูจะมาตายแทนเราเพราะเราโดนระเบิดนั่นเองอันนี้ก็เป็นทิกเล็กๆน้อยๆสำหรับผมนะโอเคนะก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะแล้วก็ดันเมืองโบราณนะมาติดตามชมใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะโอเคคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนโอเคบายฮะลาไปก่อนละสวัสดีฮะไป